คนวันนี้อีกหนึ่งเมนูที่บีอยากจะนำเสนอนะคะก็คือลูกชิ้นนึ่งนะคะอันนี้ล้างแล้วเนาะมันเป็นลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาแล้วก็บีจะเอาเป็นปลาแท่งด้วยแล้วก็รวมกันไปเลยนะคะเดี๋ยวขอหั่นอันนี้ก่อนเนาะขอหั่นเป็นแบบที่เขาขายอ่ะอยากกินแบบนั้นนะวันนี้รู้สึกแบบเปรี้ยวปากมากนี่นะคะเอารวมไปเลยตอนนี้น้ำก็เดือดปุดๆน้ำเดือดมากชิ้นใหญ่ๆจะได้เต็มปากเต็มคำตอนกินโอเคเสร็จแล้วนี่นะคะก็จะได้รวมเห็นไหมรวมๆแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะลงไปรวมๆก็จะคนนิดนึงคือไม่ต้องใส่อะไรค่ะไม่ใส่เกลือไม่อะไรเลยเพราะว่าเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใส่โอเคแล้วก็นี่นะคะจะขอใส่ใบกระเพราของฝรั่งนะคะลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความหอมโอเคแล้วเราก็ไปนึ่งกันเลยลงไปเลยปิดฝาเป็นอันเสร็จพิธีรอนะคะคันนี้มาอบถั่วลิสงนะคะอันนี้มันเป็นถั่วลิสงที่เขาแกะเปลือกมาแล้วนะคะพี่ติ๊กเขาขอร้องให้เข้าตู้อบให้หน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับแม่บ้านสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาอยู่นะคะว่าจะอบยังไงคือไม่ต้องเอาไปคั่วที่กระทะอาหารเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะคะ1ถุงเลยกระจายให้ทั่วกระจายให้ทั่วอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปเข้าตู้อบนะคะตู้อบไฟอยู่ที่200นะคะ200เป็นเวลา13นาทีนะคะเป็นเวลา13นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงมาค่ะทุกคนมากินเห็นหรือเปล่าลูกชิ้นกันลูกชิ้นหนึ่งนะคะลูกชิ้นหนึ่งที่ให้ดูไปเมื่อกี้มาชิมกันเลยโอ้ไม่สะใจอ่ะเสียบไม่ลงอันนี้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มที่มันเหลือวันนั้นพี่ทำกินกับพี่ติ๊กอร่อยมากผักเยอะเรามาเพิ่มพลังค่ะก่อนที่จะไปทำปลากันอันนี้เป็นน้ำผลไม้นะคะลูกแกรนเบอร์รี่แล้วก็ใส่แอปเปิ้ลอันนี้พี่หนิงให้นะคะมันเป็นคล้ายหัวเชื้อน้ำหวานนะคะเดี๋ยวมีคนถามก็คือเอามาผสมกับน้ำอีกทีนึงแล้วมันก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้ค่ะต้องเอามาเจอจางน้ำ อันนี้มะเขือเทศของตัวเองยังเหลืออีกเยอะมากเลยอันนี้คือข้าวเที่ยงนะคะอร่อยมากอ
คลิปนี้พี่อาจจะไม่ได้พูดเนาะขอกินแบบสบายๆหอมตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดถั่วลิสงอยู่ในเตาค่ะตอนนี้รอ13นาทีอีก5นาทีค่ะตำเองนะคะน่ากินใช่ไหมแบบเยี่ยวไข่เด็ดเลย อร่อยวันนี้อากาศค่อนข้างดีค่ะแต่แดดไม่ออกกับแดดไม่ออกฝนไม่ตกอากาศแบบน่านอนมากเลยแต่นอนมากแล้วก็ตาปวดนะคะกินยาแล้วก็นอนมากนี่จะบ่าย3แล้วนะไม่ตื่นตอนเที่ยงอะค่ะมาตื่นขึ้นมาตอนแรก8โมงเช้ามากินยาแล้วก็นอนต่อออร่อยมากกลิ่นเริ่มออกค่ะมันยังถั่วลิสงแล้วค่ะอากาศไม่ค่อยหนาววันนี้กำลังพอดีเลยอากาศแบบออกไปเดินอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะรีบลงนะคะเดี๋ยวหลายคนจะได้ไปซื้อกินตามกลิ่นเริ่มออกหอม
็จะได้ถั่วลิสงอร่อยๆง่ายมากเลยลองทำดูนะคะที่200องศาเวลา13นาทีนะคะ 13-15 นาทีนะคะก็จะได้ตามนี้เลยหอมๆกรอบๆบีลืมบอกไปว่าอันนี้นะคะเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนเนาะมันถึงจะกรอบค่ะถ้ามันยังแบบละร้อนอยู่เงี้ยจะยังไม่กรอบค่ะรอแป๊บนึงให้มันเย็นถ้าอยู่ที่ฟินเนาะก็เอาไปวางไว้ข้างนอกเลยค่ะอากาศตอนนี้จะช่วยทำให้แบบมันเย็นเร็วขึ้นนะคะเพราะอากาศข้างนอกมันหนาวเนาะแล้วก็กินได้อร่อยน้ำจิ้มจะหมดค่ะคงต้องได้ทำเพิ่มถ้ามีใบกะเพราสายแบบบ้านเราไอ้โหระพาไม่ใช่กะเพราโหระพาค่ะจะอร่อยมากเลยเนาะต้องกลิ่นแบบบ้านเราแต่นี่มันไม่มีค่ะอร่อยมากโอเคค่ะบีไปแล้วไว้เจอกันในคลิปปลาร้านะคะมายั่วน้ำลายมายั่วน้ำลายอ่ะปากเลยค่ะบ๊ายบาย